เจมส์จิรายุแอนด์เดอะแก๊งจัดภาพคู่น้องโฟมไม่ต้องแอบส่องให้เหนื่อยเจมส์จิรายุครับคนจริงลงภาพหวานใจน้องโฟมในอินสตาแกรมของตัวเองครับหลังเพื่อนร่วมทริปเที่ยวญี่ปุ่นโดนถล่มเพราะติดแท็กฝ่ายหญิงจากทริปเที่ยวญี่ปุ่นสนุกๆครับของเพื่อนๆแก๊งช่อง3อย่างแต้วณัฐพรต้นอาจเตยจรินพรอเล็กธีรเดชและเจมส์จิรายุครับดูท่าทีจะกลายเป็นทริปดราม่าซะแล้วเมื่อมีคนจับสังเกตได้ว่าน้องโฟมครับคนรู้ใจของหนุ่มเจมส์จิรายุนั้นก็ไปในทริปนี้ด้วยจนทำให้สาวเต้ยที่เผลอแท็กไปหาน้องโฟมจนโดนถล่มรวมไปถึงสาวแต้วครับที่ลงคลิปเบิร์ธเดย์พี่เอที่วากรช่างแต่งหน้าคู่ใจก็โดนหางเลขไปด้วยงานนี้ครับเลยมีคนยุให้หนุ่มเจมส์ลงภาพคู่เองไปเลยล่าสุดครับหนุ่มเจมส์ก็จัดให้ตามคำขอด้วยการโพสต์ภาพน้องโฟมเป็นครั้งแรกในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเป็นภาพหมู่ร่วมเฟรมกับเดอะแก๊งที่ไปเที่ยวด้วยกันนั้นซึ่งมีหนุ่มเจมยืนเคียงข้างกับแฟนสาวพร้อมแคปชั่นว่าโตเกียวแก๊งสเตอร์ #hey #brother ทำเอาแฟนๆครับเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นแถวว่าคนจริงลงเองเลยไม่ต้องให้ไปส่องใน Instagram คนอื่นให้เหนื่อยอีกต่อไปนอกจากนี้ครับยังบอกอีกว่าเป็นภาพที่รอคอยจริงๆทั้งคู่น่ารักกันมากมากและไม่ใช่แค่หนุ่มเจมที่ลงภาพดังกล่าวครับแต่เป็นเพื่อนร่วมทริปอย่างสาวเต้าและสาวเต้ยรวมไปถึงพี่เอก็ได้ลงภาพเซตดังกล่าวด้วยโดยพี่เอยังได้โพสต์แคปชั่นด้วยว่าโตเกียวแก๊งสเตอร์ความรักและมิตรภาพคือสิ่งสวยงามไม่ว่าจะรูปแบบไหนงานนี้ครับขอยกแคปชั่นลงเองนักเลงพอให้หนุ่มเจมจิรายุไปเลยครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวสารบันเทิงซับๆนะครับที่คุณจะติดตามข่าวสารและอัปเดตข่าวไปพร้อมๆกันกับเราครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ